เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้องที่ไม่เคยเปิดเรื่องราวสยองขวัญในวันนี้เกิดขึ้นในวันหยุดยาวขณะที่คุณต้อมและเพื่อนๆในบริษัทได้ไปเที่ยวพักผ่อนประจำปีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกห้องพักที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้ให้มีลักษณะเป็นบ้านไม้สัก2ชั้นหลังใหญ่2หลังด้วยกันภายในแบ่งออกเป็นหลายห้องเรียกได้ว่าเป็นบ้านไม้ที่หลังใหญ่และสวยงามมากๆพอทีมคุณต้อมไปถึงก็จัดแจงแบ่งห้องพักกันเป็นห้องพักฝ่ายชายห้องพักฝ่ายหญิงและแบบครอบครัวโดยแยกกันตามความเหมาะสมแต่จำนวนพนักงานในวันนั้นมีมากกว่าที่จองห้องไว้หากเปิดเป็นบ้านหลังใหม่ก็จะใหญ่เกินไปเพราะมีคนเกินมาแค่ 2-3 คนเท่านั้นทางรีสอร์ทจึงแจ้งว่ามีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่นานๆจะเปิดให้แขกใช้สักทีจะเป็นกรณีที่ไม่มีห้องพอเท่านั้นและวันนี้ทางรีสอร์ทก็ให้แม่บ้านมาเปิดห้องนี้ให้ทางคุณต้อมพักพอเปิดห้องปุ๊บน้องผู้หญิงคนนึงก็ตกลงเข้าพักห้องนี้ทันทีส่วนผู้ชายที่ยังไม่มีห้องน้องผู้หญิงก็บอกว่าให้มานอนห้องเดียวกันก็ได้แต่พวกผู้ชายไม่มีใครกล้านอนด้วยน้องผู้หญิงคนนี้เลยนอนห้องนี้คนเดียวหลังจากจัดการห้องลงตัวทุกคนก็แยกย้ายกันไปเที่ยวไปทำกิจกรรมตามทริปทัวร์พอถึงเวลาพักกินข้าวป้าแม่บ้านบริษัทของคุณต้อมขึ้นไปเอาของข้างบนห้องพักของแกก็สังเกตว่ามีคนนั่งแต่งตัวนั่งหวีผมอยู่ในห้องน้องผู้หญิงคนนั้นพอเจอคุณต้อมป้าก็ถามว่าใครพักห้องนั้นคุณต้อมก็บอกว่าเป็นห้องของน้องคนนั้นไงพร้อมกับชี้ให้ป้าดูว่าคนไหนแต่ป้าก็เอะใจขึ้นมาว่าถ้าน้องผู้หญิงอยู่ตรงนี้แล้วคนที่ป้าเห็นอยู่ในห้องคนนั้นเป็นใครแต่ป้าและคุณต้อมไม่ได้คิดอะไรมากจึงปล่อยผ่านไปพอตกเย็นก็มีงานเลี้ยงทุกคนกินดื่มกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดเพราะเป็นกฎของรีสอร์ททุกคนจึงแยกย้ายเข้าห้องนอนสักประมาณ 1-2 จู่ๆก็มีเสียงน้องผู้หญิงที่พักอยู่ในห้องนั้นดังลั่นขึ้นคนที่ยังไม่ได้นอนก็วิ่งเข้าไปดูน้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดร้องคนที่ไปดูเลยเข้าไปพาน้องผู้หญิงคนนั้นออกมาพอออกมาจากห้องได้น้องผู้หญิงก็นั่งทรุดตัวลงกับพื้นคนที่เห็นเหตุการณ์บางคนคิดว่าน้องคนนี้คงแกล้งร้องเพราะปกติเป็นคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจแต่พอคุยกันไปมาสักประมาณ10นาทีน้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดร้องพอทุกคนมองหน้าน้องชัดๆก็เห็นว่าที่หน้าน้องมีรอยช้ำเหมือนโดนตบโดนต่อยและที่คอก็มีรอยแดงจ้ำๆเหมือนมีคนมาบีบคอแล้วหัวน้องก็โยกไปโยกมาตลอดเวลาเพื่อนๆน้องผู้หญิงถามกันว่าเป็นอะไรน้องก็ไม่ยอมตอบเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวระหว่างนั้นคุณต้อมก็หันไปเห็นป้าแม่บ้านของบริษัทตอนนี้แกยืนนิ่งน้ำตาไหลยกมือไหว้คุณต้อมเห็นท่าไม่ดีก็จะพาน้องคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลพอคิดว่าน้องอาจจะแพ้เหล้าหรือแพ้อะไรบางอย่างจากนั้นคุณต้อมก็ลงไปตามแม่บ้านของรีสอร์ทให้ขึ้นมาดูคุณต้อมบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องนั้นนะคะไม่รู้เป็นอะไรค่ะป้ายังไม่ทันที่คุณต้อมจะพูดจบป้าแม่บ้านก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้ววิ่งเข้าไปในห้องน้องผู้หญิงคนนั้นคุณต้อมกับเพื่อนๆรีบวิ่งตามเข้าไปดูก็เห็นว่าป้าแม่บ้านมองซ้ายมองขวาแล้วก็ก้มลงหยิบจานใบหนึ่งที่ตกอยู่ข้างเตียงคุณต้อมแปลกใจว่ามีจานนี้หล่นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงซึ่งนอกจากจานแล้วก็ยังมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ตุ๊กตาหุ่นปั้นที่มีผ้าพันรอบๆตัวหุ่นตกอยู่ด้วยแล้วป้าแม่บ้านก็เก็บขึ้นมาวางบนที่นอนจากนั้น
แกก็จุดธูปแล้วก็สวดมนต์เป็นภาษาแปลกๆออกมาซึ่งพอคุณต้อมได้ยินก็หลอนมากเพราะป้าแกสวดเหมือนสวดคาถาคุณไสสวดเสร็จป้าก็ปักธูปแล้วน้องผู้หญิงก็หยุดร้องไห้เหลือแค่สะอึกสะอื้นเท่านั้นพอป้าแกเดินออกมาจากห้องนั้นแกก็บอกกับทุกคนว่าถ้าไม่อยากให้เด็กคนนี้ตายก็รีบพาออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้จากนั้นป้าแกก็ค่อยๆเดินออกไปจากตรงนั้นทุกคนต่างงุนงงฝ่ายป้าแม่บ้านบริษัทคุณต้อมแกก็รีบพนมมือไหว้พร้อมกับพูดว่าใครก็ได้ช่วยพามันออกไปทีพาไปตอนนี้เลยป้าแกพูดจบหัวหน้าคุณต้อมก็เลยอาสาพาน้องคนนี้กลับกรุงเทพเองเพราะตอนมาหัวหน้าขับรถส่วนตัวมาไม่ได้นั่งรถทัวร์เหมือนพนักงานคนอื่นๆหลังจากที่หัวหน้าพาน้องออกไปแล้วก็ไม่มีใครกล้านอนทุกคนต่างพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปต่างๆนานาคุณต้อมเองก็เลยไปถามป้าแม่บ้านของบริษัทว่าป้าเมื่อกี้มีอะไรทำไมป้าร้องไห้ป้าแกก็ตอบกลับมาว่าไม่มีใครเห็นเลยเหรอมันจะตายแล้วนะเด็กคนนั้นน่ะคุณต้อมตกใจรีบถามต่อว่าทำไมมันเป็นอะไรเหรอป้าป้าแกเลยเล่าให้ฟังว่าเขาจะเอามันให้ตายเลยเขาเป็นผู้หญิงหน้าขาวๆสวมชุดเหมือนชุดเหนือสมัยก่อนมีปิ่นปักผมอันใหญ่ๆเขาทั้งกระชากทั้งตบทั้งถึงหัวน้องมันเลยนะแล้วตอนที่เขาทำเขาก็หันหน้ามามองป้าตลอดเขายิ้มเหมือนสะใจมากป้ากลัวจนตัวชาไปหมดเลยรีบพนมมือเมื่อกี้ตอนที่น้องมันร้องไห้อยู่คุณต้อมจำได้ไหมตอนที่มีข้องอันใหญ่ๆตกลงมาจากเพดานน่ะตอนที่ต้อมกับน้องในแผนกเดินเข้าไปหาน้องใช่ไหมป้าคุณต้อมถามต่อใช่ตอนนั้นแหละป้าสะอื้นเลยนะคุณต้อมเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไต่ขึ้นกำแพงคานขึ้นไปบนเพดานที่อยู่ตรงกับหัวน้องมันพอดีแล้วเขาก็ปล่อยตัวลงมาป้าเห็นเลือดท่วมตัวเด็กคนนั้นเลยนะคุณต้อมฟังมาถึงตรงนี้คุณต้อมก็ขนลุกตั้งแต่แขนยันหัวพนักงานทุกคนก็ยกเลิกการเที่ยวในวันรุ่งขึ้นพอเช้าก็พากันขนของกลับกรุงเทพส่วนสัมภาระของน้องผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นเพื่อนของน้องไม่มีใครกล้าเข้าไปคนเดียวคุณต้อมเลยต้องเป็นตัวนำพาน้องๆเข้าไปพอเปิดประตูห้องออกมากระเป๋าก็หล่นลงตุ๊บซิปกระเป๋าก็แตกออกจนทำให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มพื้นทุกคนเลยได้เห็นว่าของที่อยู่ในกระเป๋ามีทั้งผ้าอนามัยและกางเกงในที่ใช้แล้วนอกจากนี้น้องผู้หญิงคนนั้นยังเอาชุดชั้นในไปวางไว้ที่ชั้นวางจานดอกไม้ธูปเทียนอีกทั้งคุณต้อมและน้องๆที่เข้าไปเก็บของในห้องนั้นได้ยินเสียงแว่วๆจากใครบางคนซึ่งทุกคนได้ยินเหมือนกันว่าจะลองเหรอทุกคนรีบคว้าข้าวของก่อนจะวิ่งจ้านออกมาและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องผู้หญิงคนนั้นต้องมาเจอกับเรื่องสยองเช่นนี้ก็เป็นได้เมื่อพิตตี้เจอผีหื่นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณดาด้าเข้าสู่วงการพิตตี้ใหม่ๆค่ะเมื่อหลายปีก่อนคุณดาด้ารับงานจ้างพิตตี้เป็นงานยาวและต้องเดินทางบ่อยๆเวลาไปพักโรงแรมก็มักจะเจอเสียงแปลกๆเงาแวบๆกลิ่นบ้างอะไรบ้างแต่คุณดาด้าก็ไม่คิดอะไรเรียกว่าเจอจนชินเลยค่ะแต่ครั้งนี้มันหลอนกว่าทุกครั้งคุณดาด้าต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดพิตตี้ไปกันหลายคนทางออร์แกนไนซ์ก็จัดให้พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานคุณดาด้าไปถึงก็เย็นมากแล้วเลยขอตัวเข้าห้องพักเพราะเหนื่อยจากการเดินทางหลังอาบน้ำและคุยกับแฟนเสร็จก็เป็นเวลา4 ทุ่มคุณดาด้าก็ปิดไฟเข้านอนโดยเพื่อนร่วมห้องของเธอไปเที่ยวผับกันคุณดาด้าหลับไปได้สักพักก็รู้สึกเหมือนถูกผีอำ
ซึ่งคุณดาด้าก็เคยถูกผีอำมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งคุณดาด้าขยับตัวไม่ได้ถึงจะพอลืมตาได้แต่ก็มองไม่เห็นอะไรจากนั้นคุณดาด้าก็รู้สึกว่าเตียงยุบลงคล้ายมีคนมานั่งแล้วก็มีมือใหญ่ๆมาจับที่เอวคุณดาด้าและมือคู่นั้นค่อยๆลูบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมาขยำที่หน้าอกของเธอคุณดาด้ารู้สึกว่าการสัมผัสเป็นแบบเนื้อแนบเนื้อทั้งๆที่คุณดาด้าใส่ชุดนอนมิดชิดคุณดาด้าตกใจมากและมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ฝันแน่ๆเธอก็เลยคิดในใจว่าอาจจะมีโจรบ้ากามแอบเข้าห้องมาแล้วคิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอมือนั้นขยำหน้าอกคุณดาด้าอยู่พักใหญ่ตลอดเวลาที่โดนขยำเธอพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายมือคู่นั้นก็หลุดไปเองคุณดาด้ารีบลุกขึ้นเปิดไฟปรากฏว่าในห้องไม่มีใครประตูก็ยังล็อกดีอยู่โซ่ก็ยังคล้องอยู่คุณดาด้าสบายใจไปได้เปราะหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ใช่ขโมยหรือโจรที่ไหนคุณดาด้าสรุปเองว่าเธอโดนผีอำแล้วก็นอนต่อเพราะต้องทำงานแต่เช้าแล้วก็ยังต้องนอนที่นี่อีกหลายคืนเลยไม่อยากคิดมากแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันต่อมาคุณดาด้าก็ไปทำงานตามปกติพอเสร็จจากงานก็กลับมาที่ห้องกลับถึงห้องก็ช่วงค่ำๆและเพื่อนพิตตี้ของคุณดาด้าก็ออกไปเที่ยวกลางคืนกันอีกครั้งคุณดาด้าก็ทำกิจวัตรเหมือนเมื่อวานเป๊ะพอเข้านอนแขกไปได้รับเชิญก็มาขึ้นค่อมคุณดาด้าเธอพยายามขยับตัวแต่ขยับตัวไม่สำเร็จจากนั้นก็มีมือมาลูบและบีบเค้นอยู่ที่หน้าอกของเธออย่างแรงแล้วคุณดาด้าก็รู้สึกว่ามีปากกำลังดูดเนินเนื้อของเธออยู่คุณดาด้าคิดในใจว่าถ้าเป็นคนคงจะเป็นคนหื่นหน้าดูทั้งบีบทั้งดูดเป็นผีก็ต้องเป็นผีหื่นคุณดาด้ากลัวก็กลัวโมโหก็โมโหเพราะไม่ว่าจะสวดมนต์บทไหนผีหื่นก็ไม่ยอมไปพอหนำใจเจ้าผีหื่นก็อันตรธานหายไปพอดีกับเพื่อนคุณดาด้ากลับมาจากเที่ยวมาเคาะประตูเธอเลยลุกไปเปิดให้และเข้าห้องน้ำพอส่องกระจกคุณดาด้าถึงกับช็อกเพราะภาพที่เห็นก็คือมีรอยจ้ำแดงๆหรือรอยดูดอยู่ทั่วหน้าอกของเธอคุณดาด้าขนลุกด้วยความกลัวเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่คุณดาด้าก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนร่วมห้องฟังเพราะกลัวว่าเพื่อนจะกลัวพอเช้ามาคุณดาด้าก็ต้องใส่เสื้อที่ปิดมิดชิดเพราะไม่อยากให้ใครเห็นรอยคืนต่อมาคุณดาด้าตัดสินใจว่าจะไม่นอนเธอหาอะไรดูไปเรื่อยเปื่อยจนเช้าคืนนั้นก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณดาด้าไปทำงานทั้งวันโดยที่ตัวเองไม่ได้นอนมันเลยทำให้เธอเพลียมากคุณดาด้าก็เผลอหลับไปในที่สุดเธอหลับไปบนโซฟาเธอหลับลึกมากแต่ก็ต้องมาตื่นเพราะมีความรู้สึกบางอย่างบริเวณหน้าขาวันนั้นไม่ได้โชว์ท่อนบนคุณดาด้าก็เลยใส่กระโปรงสั้นมากกว่าปกติมือนั้นลูบหน้าขาของเธอไปมาแล้วเธอก็รู้สึกว่ามีปากมันดูดที่หน้าอกของเธอเหมือนวันก่อนคุณดาด้าพยายามลืมตาขึ้นมาแต่ก็มองไม่เห็นอะไรอีกเหมือนเดิมแล้วสองมือกับปากล่องหนก็หยุดล่วงเกินเธอไปสักพักแต่พอคุณดาด้าเคลิ้มหลับเธอก็โดนอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่มีแรงขัดขืนเธอเลยพยายามไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและหลับไปในที่สุดพอเช้ามาเพื่อนคุณดาด้ามาปลุกให้ไปอาบน้ำและวันนั้นก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายคุณดาด้าเข้าห้องน้ำไปก็เห็นว่ามีรอยดูดที่หน้าอกเพิ่มขึ้นที่หน้าขาก็มีรอยมือดีที่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นคุณดาด้าโมโหเลยด่าในใจด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแต่ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าวันนี้ไม่ต้องนอนที่นี่แล้วคุณดาด้าเลยรีบอาบน้ำเก็บของและออกไปทำงานหลังจากนั้นไปอีกหลายเดือนคุณดาด้าก็บังเอิญไปเจอเพื่อนพิตตี้ที่ไปทำงานเดียวกันกับคุณดาด้าในครั้งนั้นเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเธอโดนเหมือนคุณดาด้าโดน
บางคนก็บอกว่าโดนข่วนโดนกัดจนเห็นเป็นรอยฟันส่วนอีกคนโดนหนักกว่าเธอรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาสอดใส่ในตัวเธอคุณดาด้าเครียดหนักจนต้องไปหาหมอดูหมอดูก็บอกคุณดาด้าว่าที่หนูเจอมาจากคนที่มีอาคมทดลองด้านมืดหนูกับเพื่อนบังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดีของอย่างนี้มันมาแบบลมเพลมพัดไม่ได้ติดตามหนูหรอกแต่ถ้าหนูไม่สบายใจก็ไปทำบุญให้ผีพวกนั้นก็ได้นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าได้ไปทำงานต่างจังหวัดคุณดาด้าก็มักจะคล้องพระไปด้วยเสมอแล้วเธอก็ไม่เคยเจอเรื่องผี18บวกอีกเลยรีสอร์ทริมหาดสุดสยองเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นของคุณแจนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีใหม่2ปีก่อนคุณแจนกับเพื่อนจะไปทำบุญที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกกว่าจะได้ขึ้นเขาไปทำบุญและกลับลงมาก็เป็นเวลาเกือบตี5แล้วคุณแจนจึงชวนเพื่อนไปเที่ยวถ่ายรูปตามหาดต่างๆจนไปถึงหาดหนึ่งขณะที่นั่งกินข้าวกันแฟนคุณแจนก็โทรเข้ามาแจนถึงไหนแล้วแฟนคุณแจนถามก็ยังอยู่ที่เดิมแหละกินข้าวกันอยู่คุณแจนตอบกลับอ้าวงั้นคืนนี้ก็ไปที่ที่นัดไว้ไม่ทันแล้วสิเพราะหลัง5โมงไปเขาก็ปิดไม่ให้เข้าแล้วนะพี่ว่าหาที่นอนที่นั่นแหละคุณแจนเลยตอบว่านั่นสิเดี๋ยวแจนไปหาที่พักก่อนถ้าเรียบร้อยเดี๋ยวแจนโทรหานะจากนั้นคุณแจนกับเพื่อนก็ขับรถหาที่พักซึ่งก็หากันมาตั้งแต่บ่าย3โมงจนเกือบ5โมงเย็นก็ยังไม่ได้ทั้งคู่จึงขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงท้ายหาดแล้วก็เห็นว่ามีโรงแรมสวยๆหลายแห่งที่อยู่ติดถนนใหญ่แต่คุณแจนกลับเลี้ยวรถเข้าไปในซอยหนึ่งเพื่อนคุณแจนเลยทักว่าแจนในนี้จะมีโรงแรมเหรอแกคุณแจนพูดแล้วก็หัวเราะเออฉันเลี้ยวมาทำไมวะเนี่ยพูดจบเพื่อนก็หัวเราะและพูดว่าหรือเซนส์ของแกบอกให้มาทางนี้วะเป็นที่รู้กันดีว่าคุณแจนมีสัมผัสพิเศษเฮ้ยแกนั่นโรงแรมเพื่อนร้องทักขึ้นมาแล้วหันมามองคุณแจนพอเลี้ยวรถเข้าไปก็เห็นว่าโรงแรมนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากและมองเห็นตัวตึกโรงแรมอยู่ไกลออกไปคุณแจนพูดก่อนจะลงรถแกรอในรถนะเดี๋ยวขอเข้าไปถามห้องก่อนเมื่อมองดูรอบๆคุณแจนก็รู้สึกว่าที่นี่สวยดีและกว้างขวางแต่พอเข้าไปที่ฟรอนต์คุณแจนก็เริ่มรู้สึกแปลกๆพอเข้าไปถามพนักงานก็บอกว่ามีห้องว่างคุณแจนก็บอกไปว่าอยากได้ห้องที่เห็นวิวทะเลด้วยพนักงานที่กำลังจะยื่นกุญแจให้ก็เปลี่ยนเป็นกุญแจอีกอันทันทีแล้วคุณแจงก็ไปตามเพื่อนเด็กยกกระเป๋าก็พาเดินอ้อมไปยังด้านหลังแม้คุณแจงกับเพื่อนรู้สึกเหมือนกันว่าทางเดินดูมืดผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ถามพนักงานอะไรคุณแจงกับเพื่อนได้ห้องพักที่ชั้น4ห้อง402เมื่อเข้าไปข้างในห้องซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำถัดไปจะเป็นเตียงคู่คุณแจนเลือกนอนเตียงติดผนังห้องน้ำส่วนเพื่อนนอนเตียงติดระเบียงและเมื่อเปิดระเบียงออกไปก็จะเห็นเป็นวิวทะเลซึ่งสวยมากๆหลังจากเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่เดินลงไปยังริมหาดถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยราว2ทุ่มหลังกินข้าวเสร็จทั้งคู่กลับขึ้นมาที่ห้องและด้วยความเหนื่อยที่ขับรถกันมาทั้งวันทำให้คุณแจนเผลอหลับไปจนราวตี4กว่าคุณแจนก็รู้สึกตัวเลยลุกไปเข้าห้องน้ำแต่พอกลับมาที่เตียงก็รู้สึกนอนไม่หลับเลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ท่องมาถึงบทอิติปิโสจู่ๆคุณแจนก็ขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่กรอกตาไปมาเมื่อกวาดสายตาไปทางเตียงก็เห็นเพื่อนนอนหลับอยู่คุณแจนจึงพยายามส่งเสียงเรียกแต่เพื่อนก็ไม่ขยับสักพัก
รู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่จึงกวาดสายตากลับมาที่ผนังห้องน้ำตรงนั้นมีเงาดำยืนอยู่ใกล้ๆแล้วคุณแจงก็รู้สึกได้ว่าเงานั้นมองมาที่เธอแต่พอเพ่งมองดีๆเงานั้นก็หายไปหลังจากที่เงาดำนั้นหายไปได้ครู่เดียวคุณแจงก็เริ่มรู้สึกหนักที่ท้องน้อยเธอเลยกวาดตากลับมาจึงเห็นว่ามีเงาดำร่างเล็กๆร่างหนึ่งนั่งยองๆอยู่บนท้องของตัวเองเงานั้นค่อยๆเอื้อมมือมากดที่ไหล่ของคุณแจนแล้วใช้เล็บเท้าจิกไปที่ท้องคุณแจนพยายามกรีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เมื่อมองไปที่เพื่อนเพื่อนก็ยังคงนอนนิ่งอยู่เอามันเลยเอามันเลยเสียงแหบๆต่ำๆดังขึ้นที่ข้างตัวคุณแจนหันไปตามเสียงก็เห็นเป็นเงาดำก่อนหน้าเอามันเลยเอามันเลยเสียงนั้นดังขึ้นอีกก่อนที่เงาเล็กๆจะเริ่มหัวเราะ คุณแจนพยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาแต่เสียงหัวเราะกลับดังขึ้นเรื่อยๆ ถึงตรงนี้คุณแจงก็นึกถึงคำที่พูดว่าถ้าไล่ไม่ไปก็ต้องแช่งคุณแจงจึงตะโกนขึ้นไม่กลัวหรอกคิดว่ามาแบบนี้จะแบ่งบุญให้เหรอจะแช่งให้จะแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยพูดจบเงาทั้งสองก็หายไปคุณแจงก็สูดหายใจเฮือกใหญ่เข้าปอดทันทีแล้วก็กระโดดออกจากเตียงแจงเป็นอะไรหรอเพื่อนลุกขึ้นมาถามอย่างงัวเงียคุณแจนรู้ว่าเพื่อนกลัวผีเลยไม่ได้เล่าและบอกให้เพื่อนนอนต่อส่วนตัวเองก็เข้าไปอาบน้ำก่อนจะออกมาเก็บข้าวของพอเช้าเพื่อนก็อาบน้ำแต่งตัวเพื่อนคุณแจนพูดขึ้นว่าแจนเมื่อวานแกหลับไปก่อนฉันนั่งทำงานเกือบตีสองพอเสร็จก็อาบน้ำตอนออกมาฉันก็มั่นใจนะว่าปิดฝักบัวดีแล้วแต่ไม่ถึง10นาทีฉันก็ได้ยินเสียงฝักบัวไหลสู้ฉันเห็นแกหลับอยู่เลยไม่อยากปลุกฉันเลยเปิดไฟทั่วห้องแล้วเข้าไปดูก็เห็นว่าฝักบัวมันเปิดอยู่จริงๆฉันเลยเข้าไปปิดจนมั่นใจว่าแน่นแล้วก็รีบออกมานอนแต่ว่าฉันมั่นใจนะว่ารอบแรกฉันปิดแน่นจริงๆพอคุณแจนได้ยินแบบนั้นก็รีบเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอให้เพื่อนฟังพอได้ฟังเรื่องของคุณแจนเพื่อนก็ตกใจมากทั้งคู่ก็พากันลงมาที่ห้องอาหารหลังจากทานอาหารเสร็จคุณแจนกับเพื่อนก็รอจนแขกคนอื่นๆออกไปจนหมดพอพนักงานเดินเข้ามาเก็บจานคุณแจนก็ถามพนักงานว่าขอโทษนะคะที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพนักงานมองหน้าคุณแจนก่อนจะถามว่าพี่เจออะไรกันมาหรอคะเพื่อนคุณแจนโผล่ออกมาว่าพี่เจอผีค่ะน้องแล้วคุณแจนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พนักงานฟังพนักงานตกใจและพูดว่าโอ้พี่เจอหนักมากเลยนะคะปกติไม่เจอกันแบบนั้นแล้วพนักงานก็มองซ้ายมองขวาแล้วค่อยๆลดเสียงลงก่อนจะถามว่าพี่อยู่ห้องไหนคะคุณแจนเลยตอบเสียงเบาๆเช่นกัน402ค่ะน้องพนักงานลดเสียงลงอีกก่อนจะเล่าว่าบนตึกนั้นน่ะถ้าชั้น4ขึ้นไปจะเจอผู้หญิงกับเด็กแต่ส่วนมากเขาเจอแบบแวบไปแวบมาไม่มีใครเจอหนักแบบพี่เลยสักคนแต่ถ้าข้างล่างจะเจอผู้หญิงห่มสบายเขียวกับผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานเดินไปมารอบรีสอร์ทคุณแจนตกใจถึงกับร้องออกมาว่าโหทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะคุณแจนถามด้วยความสงสัยน้องพนักงานมองซ้ายมองขวาอีกทีแล้วพูดว่าหนูบอกพี่แล้วอย่าไปบอกใครนะไม่งั้นหนูงานเข้าแน่ก็ที่เนี่ยสร้างทับป่าช้าเก่านะพี่คุณแจนตกใจหนักกว่าเดิมฮะสร้างรีสอร์ททับป่าช้าทำไมถึงกล้าทำอ่ะหลังจากวันนั้นคุณแจนก็ยังคงเจ็บแปลบที่ท้องน้อยบริเวณที่ถูกวิญญาณเด็กเหยียบอยู่พอแฟนคุณแจนรู้เรื่องก็พาคุณแจนไปทำบุญไม่นานอาการเจ็บที่ท้องน้อยก็หายไปและคุณแจนก็ไม่เคยกลับไปที่รีสอร์ทนั้นอีกเลย
แม้จะยังคงสงสัยที่มาที่ไปของเหล่าพูดผีที่โรงแรมนั้นอยู่ก็ตามวิญญาณทหารเขมรเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องของพี่หน่อยพี่สาวของผมเองครับย้อนกลับไปในปี53ผมกับพี่หน่อยแล้วก็คุณแม่ไปเที่ยวที่กัมพูชาด้วยกันเรา3คนมาที่นี่เป็นครั้งแรกพนมเปญก็ทันสมัยดีมีตึกรามบ้านช่องร้านอาหารเยอะแยะผู้คนก็มากมายคนที่นี่ล้วนน่ารักดีคล้ายกับเมืองไทยเลยอาหารที่นี่ก็คล้ายกับบ้านเราแต่อย่างที่เรารู้กันว่าเมืองหลวงแห่งนี้เคยเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเขมรด้วยกันมาแล้วเรามาถึงพนมเปญก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เข้าพักในโรงแรมเลยห้องเรานอนกัน3คนผมกับคุณแม่นอนหลับสบายดีแต่พี่หน่อยนอนไม่ค่อยหลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลาพี่หน่อยเป็นคนมีสัมผัสพิเศษครับเป็นคนฝันแม่นมากบางทีก็แม่นจนน่ากลัวเพราะมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมาแล้วพอตอนเช้าพี่หน่อยก็เล่าว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเพราะรู้สึกว่ามีคนคอยจ้องมองอยู่ผมกับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็บอกแกไปว่าอาจจะเป็นเพราะแปลกที่เลยนอนไม่หลับหรือเปล่าพอเที่ยวได้4วันก็กลับเมืองไทยพอถึงกรุงเทพก็สัก 3 ทุ่มได้เราก็แยกย้ายกันกลับบ้านขายบ้านมันเพราะเพียกับการเดินทางบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับแต่คนละซอยสักตีสามกว่าเสียงมือถือผมก็ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือพี่หน่อยพี่หน่อยเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและดูตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่หน่อยเล่าว่าพอมาถึงบ้านแกก็หลับเลยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองพี่หน่อยก็รู้สึกแสบตาเหมือนว่าไฟในห้องเปิดอยู่แต่คนเราเวลาง่วงมากๆมันก็ไม่ค่อยอยากจะลืมตาขึ้นมาดูหรอกแต่ด้วยความที่อยากรู้ว่าใครมาเปิดไฟในที่สุดพี่หน่อยก็ต่อสู้กับความง่วงของตัวเองแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแต่กลับพบว่าทั้งห้องมืดสนิทพี่หน่อยรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ด้วยความง่วงก็หลับต่อแต่หลับไปได้ประมาณสัก10นาทีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนดังขึ้นมาซึ่งกำลังเดินมาจากทางประตูห้องนอนเสียงเดินก็ชัดเจนมากทีแรกพี่หน่อยคิดว่าอาจจะเป็นสามีที่กลับบ้านมาไวกว่ากำหนดพี่หน่อยพยายามลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่หน่อยเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่เห็นหน้าไม่ค่อยชัดมายืนอยู่ตรงปลายเตียงพี่หน่อยมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะใช่คนแน่ๆสักพักวิญญาณตนนี้ก็โดดขึ้นคร่อมแกพี่หน่อยบอกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงแม้แต่จะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนถูกสะกดให้นอนนิ่งๆระหว่างที่ถูกคร่อมอยู่นั้นพี่หน่อยก็โดนตบหัวอย่างแรงตบเป็น10ครั้งและตบแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเอาให้ตายโชคดีที่จู่ๆแขนขาพี่หน่อยก็กลับมามีแรงแกเลยรีบผลักวิญญาณตนนั้นแบบสุดแรงเกิดพี่หน่อยทั้งกลัวทั้งตกใจแล้วก็โมโหสับสนว่ามันคืออะไรจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกเจ็บหัวจริงๆแต่ก็ยังลุกไปไหนไม่ได้พี่หน่อยยังนอนอยู่บนที่นอนสักพักก็เผลอหลับไปยังไม่ถึง20นาทีวิญญาณตนนี้ก็กลับมาอีกแล้วคราวนี้เขาจับหัวพี่หน่อยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาพี่หน่อยรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นเหนือเตียงนอนไม่ต่างจากหนังผีฝรั่งที่พอวิญญาณเข้าสิงก็ลอยขึ้นไต่ไปบนเพดานได้พี่หน่อยรู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วเหมือนคนกำลังจะตายไม่รู้ว่าวิญญาณตนนี้โกรธแค้นอะไรถึงมาทำแบบนี้กับแกพี่หน่อยได้แต่คิดวนไปวนมาในใจแล้วพี่หน่อยก็ได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้พูดซึ่งเป็นภาษาเขมรด้วยน้ำเสียงน่ากลัวเหมือนกำลังโกรธแค้นพี่หน่อยพี่หน่อยนึกถึงพระพุทธรูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จำได้แต่วิญญาณตนนี้ก็ไม่มีท่าทีกลัวแม้แต่น้อยกลับเหวี่ยงหัวแรงขึ้นไปอีกและลอยตัวขึ้นแล้วปล่อยพี่หน่อยให้ล่วงลงที่นอนพี่หน่อยโดนทำอย่างนี้สลับไปมาเกือบครึ่งชั่วโมงได้ใจ
จากที่พี่หน่อยกลัวก็กลายเป็นโมโหเลยทั้งด่าทั้งแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดในที่สุดวิญญาณก็อันตรธานหายไปพอพี่หน่อยหลุดจากวิญญาณได้แกก็รีบไปเปิดไฟและรวบรวมสติประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเป็นฝันแกก็ไม่น่าจะรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างที่เป็นอยู่จากนั้นแกก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่างแล้วเล่าเรื่องที่แกเจอให้แม่ฟังแม่สามีเลยเอาพระมาคล้องคอให้พอแกหายกลัวแกก็รีบโทรมาหาผมรีบเล่าเรื่องสยดสยองให้ฟังเดี๋ยวนั้นเลยพอตอนเช้าพี่หน่อยก็ไปตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับวิญญาณตนนั้นหลังจากนั้น2วันพี่หน่อยก็ฝันเห็นว่าตัวเองอยู่ในยุคเขมรแดงแต่งตัวเหมือนหมอและมีกระเป๋าใบใหญ่สะพายข้างกำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวเขมรหลายร้อยคนและเห็นคนโดนระเบิดตายมากมายเห็นทหารเขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกำลังขอความช่วยเหลือให้รักษาจู่ๆมือของพี่หน่อยก็โดนไฟลวกทั้งสองข้างพอตื่นตอนเช้าก็นึกถึงความฝันของตัวเองแล้วก็มานั่งดูมือตัวเองแล้วคิดว่าที่พี่หน่อยมือเหี่ยวเหมือนคนแก่มาตั้งแต่เกิดคงเป็นอย่างที่พี่หน่อยฝันพี่หน่อยเกิดปีพ.ศ.2518ซึ่งเป็นช่วงที่กัมพูชาเกิดสงครามกลางเมืองพอดีพอคิดไปคิดมามันก็รู้สึกแปลกๆที่มันบังเอิญตรงกันตอนนั้นคนตายเกิน2ล้านคนได้พวกหมอนักวิชาการครูพระคนที่มีความรู้ถือว่าเป็นศัตรูต้องกำจัดให้หมดแม้จะเป็นคนชาติเดียวกันก็ไม่ปราณีผมเชื่อว่าคนเราตายก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกรรมผมเชื่อเรื่องชาติภพครับมันต้องมีชาติที่แล้วแล้วก็ชาติหน้าดังนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็ควรจะสร้างบุญสร้างกุศลมันทำความดีให้มากๆไม่เบียดเบียนกันเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจากสงครามครั้งนั้นไปสู่สุคติและได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีดังใจปรารถนาผับผีเฮียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองของคุณปุ้ยครับสักประมาณช่วงปี2530คุณปุ้ยทำงานเป็นนักร้องอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อนคุณปุ้ยเป็นนักดนตรีบอกว่าที่จังหวัดใกล้เคียงมีโรงแรมมาเปิดใหม่นักร้องสากลที่นั่นกำลังจะหมดสัญญาเลยชวนให้คุณปุ้ยไปออดิชั่นดูเพราะเงินเดือนดีมีที่พักให้คุณปุ้ยก็เลยสนใจเลยไปออดิชั่นดูโรงแรมที่ว่านี้ติดชายแดนมาเลเซียเป็นโรงแรม5ดาวซึ่งก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพอคุณปุ้ยไปถึงพนักงานก็พาไปที่ห้องพักของโรงแรมคุณปุ้ยได้พักฟรี1คืนห้องที่คุณปุ้ยได้พักสวยมากโรงแรมมี7ชั้นห้องอยู่ชั้น5มีคอฟฟี่ช็อปและบาร์ชั้นใต้ดินของโรงแรมตอนแรกคุณปุ้ยว่าจะนอนพักสักหน่อยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางแต่ก็นอนไม่หลับรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวสักพักก็มีคนมาเคาะประตูห้องคุณปุ้ยก็เลยเปิดออกไปเขาแนะนำตัวว่าเป็นผู้จัดการคุณปุ้ยก็เชิญเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งคุยกันว่าให้คุณปุ้ยลงไปออดิชั่นตอนทุ่มครึ่งแล้วผู้จัดการก็ชวนลงมาดูที่คอฟฟี่ช็อปเดินดูรอบๆโรงแรมคุณปุ้ยก็ถามที่พักของนักร้องนักดนตรีอยู่ที่ไหนผู้จัดการก็ชี้ให้ดูลักษณะที่พักจะมี2ที่อยู่ติดกันเป็นตึกกับเป็นบ้านไม้เก่าๆมี5ห้องดูแล้วสมัยก่อนน่าจะเป็นเรือนคนรับใช้จริงๆคุณปุ้ยไม่อยากอยู่ที่บ้านไม้ก่อนจะมาออดิชั่นพี่นักดนตรีที่ชวนคุณปุ้ยมาบอกไว้ว่าให้ระวังตัวไว้ผู้จัดการที่นี่เจ้าชู้คุณปุ้ยเลยเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ข้างโรงแรมเพราะผู้จัดการพักอยู่ที่ตึกกลัวผีก็กลัวแต่กลัวผู้จัดการมากกว่าพอคุณปุ้ยได้งานที่นี่ก็ย้ายเข้ามานอนที่บ้านไม้เธอจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางว่ามาขออาศัยอยู่มาทำงานถ้าจะมาให้เห็นก็ขอให้มาแบบดีๆ
คืนแรกนอนหลับสบายดีไม่มีอะไรตอนเช้าคุณปุ้ยตื่นแต่เช้าก็มาเจอกับผู้จัดการเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีไหมคุณปุ้ยก็ตอบไปว่าก็ดีแต่ผู้จัดการทำหน้าแบบไม่เชื่อแล้วก็ตะล่อมคุณปุ้ยว่าห้องตรงนั้นเก่าให้ขึ้นมาอยู่ที่บนตึกเถอะคุณปุ้ยก็ยืนยันว่าอยู่ได้คุณปุ้ยทำงานตอนทุ่มครึ่งเลิกงานตีหนึ่งแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณปุ้ยเลิกงานแล้วออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆพอกลับมาบ้านก็เข้านอนเลยแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนประมาณตีสามเพราะปวดฉี่พอเดินผ่านหน้าต่างก็เห็นว่าพระจันทร์เต็มดวงสวยมากๆพอเสร็จกิจก็มาเปิดหน้าต่างชมพระจันทร์แล้วก็มองไปเรื่อยๆจนไปเห็นคนตักน้ำผ่าฟืนหาบของอยู่ตรงบ้านไม้ไม่ไกลจากบ้านคุณปุ้ยพอมองดูดีๆแล้วก็นึกในใจว่าต้องเจอดีแล้วแน่ๆพอเพ่งมองดูก็เห็นเป็นผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนใส่ผ้าคาดอกสีมัวๆส่วนผู้ชายไม่ใส่เสื้อเหมือนคนโบราณเขาน่าจะตั้งใจให้คุณปุ้ยเห็นเขาหันหน้ามามองคุณปุ้ยแล้วก็ยิ้มให้คุณปุ้ยขนลุกไปทั้งตัวเลยรีบปิดหน้าต่างกลับมานอนคลุมโปงพอเช้ามาก็รีบตื่นไปใส่บาตรกรวดน้ำให้แล้วก็ชวนเพื่อนเดินไปดูตรงที่ที่คุณปุ้ยเห็นเมื่อคืนซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสร้างเป็นแถวมีประมาณ10ห้องสภาพรกร้างมากเห็นแล้วขนลุกอีกครั้งเพราะที่เห็นเมื่อคืนบ้านนี้ดูสะอาดสวยงามมากก็เลยบอกในใจว่าทำบุญให้แล้วอย่ามาให้เห็นแบบน่ากลัวเลยอยู่มาได้สักระยะจนเริ่มสนิทกับร้านค้าข้างๆโรงแรมเขาก็เล่าให้ฟังว่าโรงแรมนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านของคนใหญ่คนโตตัวบ้านหลังใหญ่ถูกทุบสร้างเป็นโรงแรมส่วนบริเวณรอบๆที่เป็นห้องแถวรวมถึงบ้านไม้ที่คุณปุ้ยอยู่เป็นเรือนคนรับใช้เป็นข้าทาสบริวารแม่ค้าถามว่าคุณปุ้ยไม่เจออะไรบ้างเลยเหรอเพราะคนแถวนี้เขาเจอกันประจำคุณปุ้ยก็เล่าให้ฟังว่าเจออะไรคุณปุ้ยร้องเพลงในคอฟฟี่ช็อปได้เกือบเดือนมีวันหนึ่งนักร้องสากลในบาร์ชั้นใต้ดินหยุดงานเพราะป่วยผู้จัดการก็เลยขอให้คุณปุ้ยไปร้องแทนคุณปุ้ยก็เลยต้องไปบาร์ชั้นใต้ดินนี้มีนักร้องและนักดนตรีประมาณ18คนพาร์ทเนอร์ประมาณ20คนพอคุณปุ้ยเดินลงไปตอนนั้นประมาณ3ทุ่มได้ก็รู้สึกหนาวจนขนลุกคุณปุ้ยรู้สึกว่าเย็นอย่าเยือกรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรล้อมรอบตัวอยู่จนคุณปุ้ยเริ่มกลัวเลยว่าจะรีบร้องเพลงแล้วรีบกลับขึ้นไปข้างบนพอบาร์เลิกนักร้องลูกกรุงที่ร้องในบาร์ถามคุณปุ้ยว่าทำไมรีบกลับเห็นอะไรหรือเปล่าคุณปุ้ยเลยบอกว่ารู้สึกกลัวๆอึดอัดนักร้องที่มาถามคุณปุ้ยคนนี้ชื่อคุณอ้อยคุณอ้อยก็บอกคุณปุ้ยอีกว่าต่อไปคุณปุ้ยต้องลงมาร้องในบาร์แทนนักร้องสากลต้องเตรียมทำใจไว้เลยหลังจากนั้นคุณปุ้ยก็ต้องลงมาร้องเพลงในบาร์ซึ่งต้องอยู่ทั้งคืนจนคุณปุ้ยสนิทกับคุณอ้อยแบบว่าตัวติดกันตลอดคุณอ้อยเป็นคนเซนส์แรงมีเทศกาลกินเจทรงเจ้าเมื่อไหร่คุณอ้อยต้องมีเอี่ยวตลอดคุณอ้อยบอกคุณปุ้ยว่าถ้าเห็นอะไรก็อย่าทักคุณปุ้ยก็บอกว่ามีอะไรให้บอกกันก่อนจะได้ทำใจไว้เพราะแค่บรรยากาศข้างล่างก็น่ากลัวแล้วคุณอ้อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้เห็นเองคืนหนึ่งเป็นคืนกลางสัปดาห์ลูกค้าไม่ค่อยมีพอถึงคิวคุณปุ้ยขึ้นร้องเพลงในบาร์ก็เปิดไฟสลัวๆขณะที่ร้องเพลงอยู่นั้นคุณปุ้ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคนเดียวแล้วนั่งตรงโต๊ะหน้าทางเข้าเห็นนั่งอยู่ตั้งนานแต่ไม่มีพนักงานคนไหนมาเสิร์ฟมารับออเดอร์พอคุณปุ้ยลงจากเวทีมานั่งกับคุณอ้อย
คุณปุ้ยก็เรียกพนักงานมาถามว่าแขกมานั่งโต๊ะตั้งนานแล้วทำไมไม่รีบไปรับออเดอร์เด็กเสิร์ฟก็ยืนยันว่าไม่เห็นมีใครนะคุณปุ้ยตาฝาดหรือเปล่าคุณอ้อยที่นั่งข้างๆก็หยิกคุณปุ้ยแล้วถามว่าที่เห็นน่ะลักษณะเป็นยังไงคุณปุ้ยก็บอกตามที่เห็นว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่หน้าดำตัวท้วมๆนั่งอยู่โต๊ะแรกแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวคุณอ้อยบอกว่าคนเนี้ยมาประจำทุกวันโกนพอได้ยินคำตอบแบบนี้คุณปุ้ยก็ไม่ถามต่อขยับไปนั่งเบียดกับคุณอ้อยจนคุณอ้อยต้องส่งบรันดีเพียวๆให้คุณปุ้ยดื่มดื่มไปหลายแก้วแล้วก็ยังไม่หายกลัวคุณอ้อยเลยปลอบว่าเห็นแค่นี้ยังน้อยที่คุณอ้อยเคยเห็นตอนวันพระใหญ่มากันเป็นสิบหลังจากนั้นวันดีคืนดีก็เดินสวนกับใครบางคนแล้วจู่ๆก็หายไปกับตากลิ่นดอกลั่นโทมเอ่ยกลิ่นน้ำอบเอ่ยตลบอบอวนตลอดเวลาที่อยู่ในบาร์จนต้องระงับความกลัวด้วยบรันดีเพียวๆพอหมดสัญญาผู้จัดการเรียกให้ไปต่อสัญญาโดยจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณปุ้ยขอไม่ต่อเพราะอยู่ไม่ไหวกลัวผีจนจะเป็นบ้าจากนั้นคุณปุ้ยก็ย้ายกลับบ้านเกิดและเปลี่ยนไปเป็นนักร้องงานบวชแทนเจอพระยังไงก็ดีกว่าเจอผีห้อง304เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณบะหมี่ครับคุณบะหมี่ทำงานเป็นพริตตี้ซึ่งก็รับงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดงานที่คุณบะหมี่ได้พบกับเรื่องสยองนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครั้งนี้คุณบะหมี่กับน้องๆอีก3คนและทีมงานอีก2คนทั้งหมดนั่งรถตู้ไปด้วยกันพอถึงก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งโรงแรมนี้มี4ชั้นคุณบะหมี่กับทีมแบ่งกันพักเป็น3ห้องคือห้อง303 304และ305คุณบะหมี่กับน้องๆอีก3คนพักอยู่ห้อง303กับ304ส่วนพี่ๆทีมงานอยู่ห้อง305หลังจากที่ทีมคุณบะหมี่ออกไปหาอะไรกินแถวนั้นเรียบร้อยพวกพริตตี้ก็กลับมาที่โรงแรมกันคุณบะหมี่หยุดคุยกับน้องๆที่ตรงทางเดินหน้าห้อง303ว่าหลังจากเก็บข้าวของเสร็จแล้วให้ไปเจอกันที่ห้อง304จะได้มากินขนมด้วยกันจากนั้นน้องๆห้อง303ก็เข้าห้องไปส่วนคุณบะหมี่กับน้องแป้งน้องพริตตี้ที่อยู่ห้องพักเดียวกันใช้กุญแจเปิดประตูห้องออกแล้วจู่ๆน้องก็ร้องเสียงหลงและพูดขึ้นมาว่ามีเงาคนวิ่งแซงเข้าไปในห้องวิ่งชนไหลเข้าไปเลยแต่ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นแค่เงาดำๆตอนนั้นคุณบะหมี่เริ่มกลัวแล้วแต่ก็ต้องปลอบน้องว่าไม่มีอะไรระหว่างปลอบกันอยู่พี่ทีมงานคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถออกมาจากลิฟต์คุณบะหมี่ยังไม่ทันพูดอะไรพี่คนนั้นก็รีบเดินแทรกคุณบะหมี่กับน้องเข้าไปห้อง304แล้วไปตรงผ้าม่านริมระเบียงแล้วพี่แกก็กระชากม่านให้เปิดออกพร้อมกับหน้าตาตื่นหันมาบอกพวกคุณบะหมี่ว่าให้รีบเก็บข้าวของแล้วลงไปเจอกันที่รถออกจากที่นี่โดยด่วนคุณบะหมี่ไม่ได้ถามอะไรพี่แกต่อทั้งคุณบะหมี่และน้องแป้งรีบเก็บของซึ่งก็แอบดีใจที่ไม่ต้องพักที่นี่ต่อเพราะคุณบะหมี่เองก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรผ่านไหลไปอย่างที่น้องแป้งรู้สึกแต่ไม่อยากพูดให้น้องกลัวหลังจากที่คุณบะหมี่กับน้องแป้งลงมากันเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมบอกน้องพริตตี้อีก2คนที่อยู่ห้อง303ก็เลยใช้โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์โทรขึ้นไปแต่กลับไม่มีคนรับพี่ทีมงานเลยให้พนักงานขึ้นไปเป็นเพื่อนพนักงานบอกว่าพี่ขึ้นไปเองเถอะผมไม่กล้าขึ้นทั้งที่พวกคุณบะหมี่ยังไม่ทันได้เล่าเรื่องอะไรแต่ก็ต้องได้รับคำตอบแบบนี้นั่นก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรจริงๆสุดท้ายคนที่ต้องขึ้นไปตามน้องๆก็คือคุณบะหมี่กับทีมงานอีกคนพอไปถึงหน้าห้อง303ทั้งคู่เคาะประตูห้อง
ทั้งโทรเข้ามือถือทั้งเขย่าลูกบิดก็ไม่มีใครมาเปิดประตูหรือรับโทรศัพท์เลยใจหนึ่งก็คิดว่าคงไปอาบน้ำแต่ใจหนึ่งก็ถอดใจว่าจะปล่อยน้องๆไว้ที่นี่พอเช้าค่อยมารับโชคดีของน้องๆที่จู่ๆก็เปิดประตูออกมาแบบงงๆแต่น้องยังไม่ทันได้พูดอะไรคุณบะหมี่ก็บอกให้น้องๆรีบเก็บกระเป๋าแล้วลงไปให้เร็วที่สุดแม้ว่าพวกน้องจะงงแต่ก็รีบทำตามคุณบะหมี่กับทีมงานลงลิฟต์มาก่อนหลังจากคืนกุญแจเสร็จทุกคนก็อยู่ที่รถพี่คนขับเหยียบคันเร่งออกไปทันทีราวกับว่ามีอะไรสักอย่างกำลังไล่ตามระหว่างที่กำลังขับรถไปหาโรงแรมใหม่พี่คนขับเหลือบมองแต่กระจกหลังตลอดเวลาจนรถเกือบชนอยู่หลายครั้งน้องๆต้องคอยเตือนให้ระวังกระทั่งได้ที่พักเป็นโรงแรมอีกแห่งซึ่งอยู่ไกลกับโรงแรมแรกประมาณ10กิโลได้ทุกคนได้ห้องแล้วก็พากันแยกย้ายเข้าห้องไปพักผ่อนพอตอนเช้าทุกคนก็มานั่งคุยกันว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคุณบะหมี่กับน้องแป้งก็เล่าเรื่องเงาดำที่เดินผ่านไปในห้องพี่คนที่เข้าไปเปิดม่านที่ห้องคุณบะหมี่ก็เล่าว่าขณะที่กำลังจะกระดกเบียร์ก็เห็นเหมือนใครบางคนยืนอยู่ที่ระเบียงทีแรกคิดว่าเป็นขโมยแต่ดูไปก็คล้ายว่ากำลังจะตกจากระเบียงเลยรีบขึ้นไปดูแต่พอกระชากม่านเปิดออกก็รู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรกระโดดนอกระเบียงไปเลยคิดว่าไม่น่าอยู่ต่อพี่คนขับรถก็บอกว่าตอนขับรถออกมาจากโรงแรมเห็นผู้หญิงกะโหลกยุบเลือดอาบเต็มตัวเกาะกระจกหลังรถตอนขับออกมาพอพี่แกหันไปมองเขาก็จะหันมาสบตาในกระจกตลอดกว่าเขาจะหายไปก็ตอนขับผ่านวัดหนึ่งพี่คนที่ไปเปิดม่านก็บอกว่าที่เขาเห็นเป็นผู้ชายแต่เห็นไม่ชัดว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือเสื้อผ้าเหมือนเปื้อนอะไรบางอย่างสีเหมือนเลือดส่วนน้องๆห้อง303บอกว่าไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียงเรียกหรือเสียงเคาะประตูเลยที่เปิดประตูออกมาเพราะกำลังจะเดินไปกินขนมที่ห้องคุณบะหมี่ตามที่คุยกันไว้แม้จะสว่างแล้วแต่พอได้ยินเรื่องทั้งหมดคุณบะหมี่และพวกก็ยังพากันขนลุกสถานที่ที่คุณบะหมี่ต้องไปทำงานจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่เกิดเรื่องเมื่อคืนพอพักเบรกทีมงานคุณบะหมี่ทั้งหมดก็พากันไปถามที่เคาน์เตอร์โรงแรมว่าสิ่งที่คุณบะหมี่เจอเมื่อคืนมันคืออะไรพนักงานกะกลางวันก็โวยวายกับพนักงานด้วยกันว่าใครเป็นคนปล่อยห้องแล้วก็ขอโทษขอโพยกันใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังจนสุดท้ายพวกคุณบะหมี่ออกมานั่งกินข้าวร้านอาหารตามสั่งใกล้ๆกับโรงแรมทั้งกลุ่มก็พูดเรื่องเมื่อคืนกันต่อระหว่างที่กินข้าวป้าร้านข้าวได้ยินเข้าเลยเล่าให้คุณบะหมี่ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วเห็นเจ้าหน้าที่อุ้มศพออกมา2ศพจากโรงแรมทั้งคู่เป็นผัวเมียกันระหว่างที่ทะเลาะกันคงมีการลงไม้ลงมือสุดท้ายก็เกิดพลาดท่าแล้วพลัดตกตึกตายทั้งคู่ตั้งแต่นั้นมาก็มีคนที่มาพักโรงแรมนี้เจอดีอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะถ้าพักที่ชั้น3ห้อง304ไม่มีใครนอนข้ามคืนได้สักคนจากเหตุการณ์นี้ทำให้เวลาที่คุณบะหมี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดทีไรจะต้องเช็คประวัติโรงแรมที่จะเข้าพักอย่างละเอียดทุกครั้งผีช่องแอร์ที่สุดแห่งเรื่องเล่าเขย่าขวัญหากจะพูดถึงเรื่องราวสุดสยองระดับตำนานที่โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เราเชื่อว่าเรื่องผีช่องแอร์จะถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนและวันนี้ช่องของเราจะขอปลุกเรื่องเขย่าขวัญเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นราวๆ 15-16 ปีมาแล้วสถานที่ที่เกิดเรื่องก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ที่โรงแรมนี้จะมีสถานบันเทิงอยู่ด้านล่างและกลุ่มวัยรุ่น6คนคือผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้
คุณบิวเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคุณบิวเป็นนักดนตรีที่นานๆจะแวะเวียนมาเล่นที่โรงแรมนี้ทีปกติพอเล่นดนตรีเสร็จไม่ว่าจะไปโรงแรมไหนทางโรงแรมก็จะจัดหาห้องให้พวกคุณบิวนอนพักผ่อนถ้าหากคิวเล่นดนตรีของโรงแรมนั้นเป็นที่สุดท้ายของวันและคืนนั้นพวกคุณบิวก็เล่นดนตรีไปตามปกติแต่พอเล่นเสร็จทางโรงแรมก็มาบอกว่าห้องพักเต็มหมดแล้วต้องให้พวกคุณบิวไปหาห้องพักกันเองด้วยความที่เหนื่อยและดึกมากแล้วพวกคุณบิวกับเพื่อนไม่อยากไปที่อื่นคุยกันไปกันมาทางโรงแรมก็เห็นใจเลยบอกว่ามีห้องว่างอยู่ห้องนึงทุกคนต้องพักด้วยกันในห้องนี้ทางคุณบิวจะตกลงไหมคุณบิวกับเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนาทีนี้มีที่ให้ซุกหัวนอนฟรีๆก็ดีถมไปแล้วพนักงานโรงแรมก็พาทุกคนไปที่ห้องหมายเลข409หน้าแปลกที่พนักงานคนนั้นเปิดประตูเสร็จก็รีบยื่นกุญแจให้คุณบิวแล้วรีบเดินกลับไปที่ลิฟต์โดยไม่มาแนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือห้องน้ำแม้แต่น้อยอาจจะเพราะรู้ว่าวงของคุณบิวเคยมาพักแล้วจึงไม่ต้องแนะนำอะไรให้วุ่นวายหลังจากที่พวกคุณบิวเข้าห้องมาแล้วก็จัดการธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็มานั่งล้อมวงเล่นไพ่กันเล่นไปสักพักคุณบอยเพื่อนคุณบิวไปสะดุดตาเข้ากับผ้าขี้ริ้วสีขาวที่โผล่ออกมาจากช่องแอร์บนเพดานผ้าผืนนั้นพลิ้วสะบัดไปมาตามแรงลมแอร์ด้วยความรำคาญหรืออะไรก็ไม่ทราบคุณบอยเลยลุกขึ้นไปลากเก้าอี้แล้วขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เพื่อดึงผ้าขี้ริ้วผืนนั้นออกมาซึ่งจะดึงได้ก็ต้องดึงตะแกรงที่ปิดช่องแอร์ออกพอเขาวางตะแกรงลงและกำลังจะเงยหน้าไปหยิบผ้าขี้ริ้วผืนนั้นสายตาของเขาก็จ้องเห็นอะไรบางอย่างอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบมองไปที่กลุ่มเพื่อนคุณบอยนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็ค่อยๆลงจากเก้าอี้ลักษณะก้าวถอยหลังลงมาแล้วค่อยๆเดินหันหลังจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปเพื่อนๆในกลุ่มมองท่าทางของคุณบอยก็งงกันใหญ่คุณกบเพื่อนในกลุ่มอีกคนก็เลยตะโกนถามว่ามึงเป็นอะไรบอยคุณบอยไม่ตอบเพื่อนๆก็นั่งเล่นกันต่อเพราะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขี้เกียจเดาคุณกบลุกไปตั้งใจว่าจะปิดตะแกรงให้แต่พอเหยียบเก้าอี้ขึ้นไปแล้วเงยหน้าดูที่ช่องแอร์เขาก็มีอาการเดียวกันกับคุณบอยเป๊ะพอลงจากเก้าอี้ได้ก็หันหลังเดินออกไปจากห้องคุณบิวและเพื่อนอีก4คนก็งงหนักขึ้นตอนนี้ในกลุ่มก็เหลือกัน4คนนั่งเล่นไพ่กันต่อพอหมดตาหนึ่งคุณอ้วนเพื่อนในวงก็ลุกออกไปจะไปปิดตะแกรงแอร์ให้เรียบร้อยจะได้มาเล่นต่อแล้วก็เหมือนเดิมกับ2คนแรกคุณใหญ่เพื่อนคนที่4ก็มีท่าทางเหมือนกันตอนนี้ในห้องเหลือคุณบิวกับคุณหนุ่ยคุณบิวเลยชวนคุณหนุ่ยลงไปตามเพื่อนๆข้างล่างแต่ก่อนออกไปคุณบิวว่าจะปิดตะแกรงช่องแอร์ให้เรียบร้อยก่อนคุณบิวให้คุณหนุ่ยจับเก้าอี้แล้วคุณบิวจะเป็นคนขึ้นไปปิดตะแกรงเองพอกำลังจะเอาตะแกรงเข้าไปปิดช่องแอร์เท่านั้นคุณบิวก็เงยหน้าขึ้นไปดูสิ่งที่คุณบิวเห็นยังคงติดตาจนถึงทุกวันนี้ก็คือหัวของผู้หญิงคนหนึ่งชะโงกหน้าลงมาจากช่องแอร์และมองลงมาด้วยสายตาที่เครียดแค้นจ้องมาที่คุณบิวและคุณหนุ่ยเส้นผมยาวๆของเธอคนนั้นถูกผูกติดไว้กับเหล็กที่อยู่ข้างในช่องแอร์พอเห็นจังๆอย่างนี้แล้วคุณบิวกับคุณหนุ่ยก็ค่อยๆเดินถอยหลังออกไปโดยคุณหนุ่ยจับแขนคุณบิวไว้และบอกว่าอย่าวิ่งค่อยๆเดินไปตอนนั้นคุณบิวตัวสั่นไปทั้งตัวขนลุกไปหมดทำอะไรไม่ถูกพอลงลิฟต์มาได้ก็รีบเดินไปสมทบกับเพื่อนที่นั่งตัวสั่นอยู่ที่ล็อบบี้พอลงมาเจอกับเพื่อนๆคุณบิวก็ถามว่าทำไมมึงไม่บอกกูกับไอ้หนุ่ยว่าเจออะไรกันวะเพื่อนๆของคุณบิวไม่มีใครกล้าตอบทุกคนสั่นท่าทางจิตตกสุดๆพอรวบรวมสติได้คุณบิวก็ตัดสินใจไปถามพนักงานของโรงแรมพี่ผมถามจริงเหอะห้อง409อ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้น
พวกผมเจอดียกวงเลยพนักงานที่อยู่หน้าฟอนต์ก็อึกอักแล้วมีพนักงานอีกคนที่ดูจะมีอายุมากกว่าคนอื่นยอมพูดออกมาว่าเมื่อหลายปีก่อนมีแขกต่างชาติออฟผู้หญิงขายบริการมาที่ห้องนั้นแต่ไม่รู้เป็นไงมาไงเช้าวันต่อมาที่ฟอนต์โทรไปถามเรื่องจะเช็คเอาท์แต่ก็ไม่มีใครรับเลยให้แม่บ้านไปเคาะเรียกแต่ก็ไม่มีใครเปิดผู้จัดการแกเลยให้แม่บ้านไขกุญแจเข้าไปดูเผื่อลูกค้าเป็นอะไรแม่บ้านคนที่เปิดเข้าไปก็ได้กลิ่นคาวเลือดคลุ้งและมั่นใจว่าไม่ใช่กลิ่นอาหารแน่เลยเรียกแม่บ้านอีกคนมาช่วยกันหาต้นตอกลิ่นหากันอยู่พักหนึ่งก็ไปเจอศพผู้หญิงข้อขาดถูกซ่อนไว้ใต้เตียงแม่บ้านพากันกรีดร้องเสียงดังจนแขกห้องข้างๆเปิดประตูออกมาดูแม่บ้านวิ่งลงมาบอกผู้จัดการผู้จัดการเลยโทรแจ้งความตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าเป็นเหตุฆาตกรรมและพยายามติดต่อแขกที่มาลงชื่อเป็นผู้เช่าห้องแต่น่าจะเป็นพาสปอร์ตปลอมจึงติดต่อไม่ได้แม้จะพยายามหาหัวที่ถูกตัดไปอยู่นานแต่ทั้งตำรวจทั้งมูลนิธิก็หาไม่พบเลยได้แต่พาร่างไร้วิญญาณของเธอไปชันสูตรเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้จัดการบอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ก็เก็บไม่อยู่เพราะหลายวันต่อมาแอร์เริ่มมีกลิ่นเพราะแขกที่มาพักชั้นเดียวกันได้กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจึงแจ้งทางโรงแรมช่างของโรงแรมคิดว่าแอร์เสียหรืออาจจะแค่มีหนูไปตายในช่องแอร์แต่ว่าเขาคิดผิดเพราะที่มาของกลิ่นคือหัวของผู้หญิงคนนั้นถูกตัดออกมาแล้วก็นำชุดขาวที่เธอใส่มาห่อส่วนที่เป็นคอที่ถูกตัดไว้แล้วใช้เส้นผมของเธอเองผูกไว้กับแกนเหล็กข้างในช่องแอร์อีกทีหลังจากทำความสะอาดและปรับปรุงห้องให้สวยงามแล้วก็เปิดห้องรับแขกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีแขกคนไหนอยู่ได้ข้ามคืนสักคนบางก็บอกว่าเหม็นเน่าจนทนไม่ได้บางก็ว่าคล้ายมีสายตาจ้องมาที่พวกเขาและบางคนถึงขั้นเห็นร่างไร้หัวที่อยู่ในชุดสีขาวเดินไปมาในห้องไม่นานจากนั้นห้อง409ก็ถูกปิดตายไม่ต้องรอให้พนักงานโรงแรมสรุปคุณบิวกับเพื่อนก็รู้ได้ทันทีว่าภาพสุดสยองที่พวกเขาเห็นในช่องแอร์นั้นไม่ใช่ภาพหลอนแล้วก็ไม่ใช่คนหลังจากกลับจากหาดใหญ่คุณบิวกับเพื่อนก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่หลังจากนั้นเพียงแค่3วันคุณบอยเพื่อนของคุณบิวที่เป็นคนต้นคิดให้ไปเปิดตะแกรงเพื่อเอาผ้าสีขาวออกระหว่างที่เขากำลังคุยอะไรบางอย่างกับแฟนจู่ๆก็คว้าปืนมายิงกรอกปากตัวเองคุณกบเห็นเหตุการณ์คาตาทางที่คุณบอยปกติก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงซึ่งคุณกบคือคนต่อมาที่ขึ้นไปใส่ตะแกรงที่ช่องแอร์ไม่นานจากที่คุณบอยเสียคุณกบก็ถูกรถชนกระเด็นพุ่งทะลุกระจกเสียชีวิตอย่างสยดสยองขณะที่กำลังจะจัดงานศพเพื่อนๆอยู่นั้นคุณใหญ่หายไปคุณบิวกับเพื่อนๆก็สงสัยว่าหายไปไหนเลยไปตามหาที่ห้องปรากฏว่าคุณใหญ่ผูกคอตายอยู่กับหน้าต่างห้องโดยที่เท้าแตะถึงพื้นสภาพใบหน้าของเขาคล้ายดวงตาเบิกโพลงเหมือนตกใจสุดขีดและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคุณอ้วนก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตขาดที่สรุปง่ายๆว่าภายในเวลาไม่ถึง7วันเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มคุณบิวตายอย่างกระทันหันถึง4คนจนทำให้คุณบิวและคุณหนุ่ยคิดกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจอที่โรงแรมนั้นก็เป็นได้คุณบิวกับคุณหนุ่ยเลยไปที่วัดใกล้บ้านพระท่านก็ทักว่าเพิ่งเสียของรักหรือคนที่รักไปหลายคนใช่ไหมคุณบิวกับคุณหนุ่ยก็งงว่าท่านรู้ได้ยังไงแล้วพระท่านนั้นยังพูดต่ออีกว่าเป็นหญิงนะคุณบิวก็มองหน้ากันกับคุณหนุ่ยแบบงงๆพระท่านก็เลยอธิบายเพิ่มว่าผู้หญิงน่ะเขามากับโยมด้วยตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังพวกโยมแต่คุณบิวหันไปก็ไม่เจอใครพระท่านเลยพูดอีกว่า
เธออาฆาตพวกโยมจากนั้นทางครอบครัวของคุณบิวและคุณหนุ่ยก็ขอให้พระท่านจัดพิธีบังสกุลให้กับทั้งคู่หวังว่าจะให้รอดพ้นหรือผ่อนหนักเป็นเบาไม่นานจากนั้นคุณหนุ่ยก็มาบอกว่าจะไปอยู่ต่างประเทศจนมีวันหนึ่งคุณบิวถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันจู่ๆก็มากระหน่ำแทงคุณบิวแบบไม่ยั้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปหลายวันพอวันถัดมาคุณบิวโทรทางไกลหาคุณหนุ่ยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้รู้ว่าคุณหนุ่ยรถไปพลิกคว่ำกำลังนอนที่โรงพยาบาลเหมือนกันคุณหนุ่ยบอกว่าจู่ๆก็มีผู้หญิงผมยาววิ่งตัดหน้ารถเลยหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปคุณบิวกับคุณหนุ่ยก็ยังมีชีวิตอยู่และไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรอีกแต่ทั้งชีวิตนี้คุณบิวก็มั่นใจว่าไม่มีวันที่จะลืมเหตุการณ์สยองที่พรากชีวิตเพื่อนๆของเขาไปอย่างแน่นอนขอให้ทุกดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องไปสู่สุคตินะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน